หลวงตาบอกใจป่าสวนยางริมทางที่มาพักจุดตรงจุดไหนใครได้ไปเยี่ยมดูบ้างหรือเปล่าหือมีใครไปเยี่ยมดูหรือเปล่าริมทางนี่นะพักอยู่ตรงไหนอ่ะจุดไหนตรงไปตรงทางทางไปดูแล้วทางมันจะเสียงออกไปทางทางฝั่งทางขวามือขึ้นไปได้อยู่ทางขวามือขวามือแล้วดีเนาะดีกว่าดีมากๆทีเดียวร่มมากก็ยังดีจากนั้นไปบินทบาทบรรณาสินวนก็ประมาณกิโลเศษเหมาะสำหรับพระผู้ที่มีอายุมากทางก็สบายไม่ขึ้นภูลงภูมีปัญหาเขาเรื่องน้ำนิดหน่อยแต่บ่อน้ำก็รู้สึกว่ายังมีน้ำอยู่ทำความสะอาดเสียก็ยังใช้ได้อยู่บ่อน้ำนั้นน้ำนึงทำดีอยู่แต่ก่อนมีหลังคาสังกะสีครอบนานๆมาปลวกมันขึ้นไปกินหักลงมาก็ไม่ได้ไปทำอีกร่มเงาดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่ามะยางเดินจงกรมตลอดวันร่มเงาตลอดวันของร่มมะยางเป็นใบต้นไม้ที่ไม่ผัดใบพร้อมกันแล้วมันมากยิ่งเมื่อต่อไปป่ามะยางถ้ามีเฉพาะตรงนี้เท่านั้นมีเฉพาะตรงที่เราสงวนไว้ที่ตรงนี้มีอยู่รู้สึกจะ70ไร่ซึ่งเป็นที่ให้เป็นที่อาศัยของต้นไม้ต้นไม้มีที่อยู่ที่อาศัยนานๆเข้าก็กลายเป็นป่าขึ้นมาป่าเดี๋ยวนี้ต้องสร้างขึ้นแล้วจะว่าจะให้เขาเกิดขึ้นเองยากไฟไหม้ป่าไฟเกิดจากคนไหม้ป่ามันไม่ใช่ไฟเกิดจากป่าไม่ใช่ไฟที่เกิดจากไม้สีกัน
ไฟเกิดจากฝีมือของคนทั้งนั้นเรียกว่าให้ป่าธรรมชาติเขาสร้างป่านับวันที่จะยากไปนานต่อไปนี้มีแต่คนเท่านั้นจะสร้างป่าแล้วก็ต้องรักษาด้วยถ้าเราก็สร้างไว้แล้วไม่รักษาบางทีต้นไม้กำลังจะโตกำลังจะโตไฟป่าไหม้มาที่เดียวฝีมือมนุษย์ต้นขนาดผ่าสูงกลาง3นิ้ว4นิ้วตายจริงว่าธรรมชาติสร้างป่าขึ้นก็ยากคนสร้างป่าแล้วไม่รักษาก็ไม่สามารถที่จะเป็นป่าขึ้นไม่ได้เป็นเชื้อไฟหมดไฟมันไม่เลือกของปลูกเอาหรือว่าของเกิดขึ้นมันไม่ยกเว้นเหมือนกับความตายมายกเว้นของเกิดขึ้นทั้งหมดความตายมายกเว้นไฟก็เหมือนกันอะไรขวางหน้าไฟมายกเว้นเลยไม่เลือกเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรอันนั้นมีค่าอันนั้นมีค่าอันควรที่จะสงวนเอาไว้เขาไม่รู้เรื่องแม่แต่มนุษย์ผู้รู้เรื่องบางทีก็พากันทำลายไม่พากันสงวนโอ้นับดูไม่ใช่น้อยนะในสวนนั้นเวลามันโตขึ้นมาต้นกำลังจะโตกำลังจะโตไม่ใช่น้อยแล่เหมือนไม่มีเลยนะแต่เป็นสังเกตเขาจริงๆนะต้นที่มันโตแล้วนั่นนะถึงแต่ละปีหนึ่งลูกมันหล่นมานั่นนะลูกมันหล่นมาฝนตกมามันก็งอกฝนตกมามันก็งอกที่หลายปีขึ้นมาโตขึ้นมาจึงว่าต่อไปนี่จะเป็นอุทยานแห่งหนึ่งทีเดียวนู่นทางป่าไม้เขาก็ยังมาทำอะไรเอาไม่ใช่ทำได้รับว่าเป็นการปลูกป่าและรักษาป่าดีเด่นบางทีก็จะเด็กก็จะเอาโล่มาให้ก็ไม่รู้เนาะคนส่วนมากพอใจเพียงแต่ได้โล่เรามองแล้วไม่เห็นจะเดินไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกว่าจะเป็นโลกขึ้นมานั่นมันก็ต้องบางทีก็ต้องมีการเป็นการดึงงานนะบางทีก็เสียสตังค์3หลายสิบหลายร้อยบาทถึงสำเร็จเป็นโลกขึ้นมาเอามาซื้อก็ตรงขนมกินกันไปสวนตรงนี้ก็เหมือนกันสวนตรงนี้ป่ามะยางพาราต้นยางน้อยมันกำลังเกิดไม่ใช่น้อย
ิดขึ้นมาแล้วไฟใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครไปทำใครไปรบกวนเขาเขาก็มีจะโตขึ้นมาโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้โตขึ้นมันสูงหลายเมตรแต่ก่อนก็เป็นสวนมันสวนอะไรเขาเดี๋ยวนี้มีแต่ป่าไม้ยางตรงนี้ก็ชื่อเขาทิ้งไว้มันเป็นป่าขึ้นมามีก็ถวายอีกแห่งหนึ่งอยู่ยังไม่ทันได้ไปดูถวายให้หลวงพ่อได้รักษามันจะได้เป็นป่ายังไม่ได้ไปดูเพราะเขาก็เป็นป่าอยู่แล้วนะคนอะไรมีแต่คนไปตัดไม้ไปขโมยไม้เขาไปใช้ไปขายกันยังไม่มีเวลาไปดูวันนี้ก็มีคนมาบอกคนบอกมีเวลาว่ะรักษาศาสนาเรานี่ต้องรักษาศาสนาของเราไว้ศาสนาของเราจะให้ใครท่านผู้ใดผู้หนึ่งรักษาแทนเราไม่ได้คำว่าศาสนาที่เราจะต้องรักษาเอาเองก็คือจิตของเราใจของเรานี่เป็นศาสนารักษาศาสนาคือรักษาใจรักษาศาสนาคือใจของเรานี่ให้ปลอดภัยจากโรคโลภคือความโลภโลภคือความโกรธโลภคือความหลงใจของเราเป็นโรคเพราะใจของเรามีความโลภความโกรธความหลงคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกวิธีรักษาใจไว้คือการกำจัดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองใจของเราหลงอะไรสิ่งที่ใจของเราหลงนั่นล่ะเป็นเหตุให้เกิดความโลภและความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความชอบใจและไม่ชอบใจเราหลงอะไรเราหลงอะไรเอาสิ่งที่เราหลงนั่นล่ะเอามาวิจัยเอามาวิตกวิจารเอามาพิจารณาเอามาศึกษาเอามาเรียนเอาให้รู้ในเมื่อเราวิตกวิจารเอามาศึกษาเรียนรู้ความจริงความจริงแจ่มแจ้งความหลงที่เคยหลงในเมื่อเรารู้แล้วเราก็รู้ขึ้นมาความหลงมันก็ไม่มีเหมือนกับแต่ก่อนที่เราอ่านหนังสือไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนห
าคนเราเรียนหนังสือแล้วเราอ่านหนังสือได้ไอ้การที่อ่านหนังสือไม่ได้มันก็หมดไปคำว่าหลงก็รู้ก็เช่นเดียวกันเราหลงอะไรเราต้องเอาสิ่งที่เราหลงนั้นเอามาศึกษาเอามาวิจัยวิจารณ์เอามาแยกแยะในเมื่อมีการวิจัยวิจารณ์แยกแยะสิ่งที่เราหลงขึ้นมาเราก็รู้ความจริงของสิ่งที่เราหลงนั้นในเมื่อเรารู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราหลงนั้นความหลงจะหมดไปไม่หลงอีกต่อไปเราอ่านหนังสือได้แล้วเราจะเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ได้อีกเป็นไปไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความหลงก็หมดไปโรคคือความหลงก็หมดไม่มีโรคคือความโกรธโลภคือความโลภในเมื่อความหลงไม่มีแล้วความโลภความโกรธจะเกิดขึ้นได้ยังไงคำว่าหลงอะไรก็หลงสิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่ตาเราไม่เห็นเราไม่หลงหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเป็นยังไงเราไม่รู้หลงสิ่งที่หูเราได้ยินสิ่งที่หูเราไม่ยินเราก็ไม่หลงนี่สิ่งหลงสิ่งที่จมูกของเราสัมผัสกลิ่นหลงใจรสที่สัมผัสลิ้นของเราหลงที่กายของเราสัมผัสถูกต้องหลงที่ใจของเราสัมผัสใจของเราสัมผัสอะไรก็สัมผัสสิ่งที่ใจคิดขึ้นมาใจคิดขึ้นมาอาศัยตาหูจมูกลิ้นสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเอามาคิดอย่างไรคิดอย่างไรใจของเราก็หลงสิ่งที่ใจคิดนั่นทำไมใจของเราจึงหลงสิ่งที่ใจคิดก็เพราะใจของเรายังไม่รู้ชัดสิ่งที่ใจเอามาคิดนั่นในเมื่อใจของเรารู้ชัดสิ่งที่ใจเอามาคิดใจเอามาคิดนี่เรารู้ชัดแล้วใจจะคิดอย่างไรใจจะคิดอย่างไรจะเอาอะไรมาคิดเราจะไม่หลงสิ่งที่ใจเอามาคิดหรือใจคิดทั้งหมดยังไม่หลงจิตมันหลงสิ่งที่ตาเห็นหลงสิ่งที่หูได้ยินหลงที่จมูกได้สัมผัสกลิ่นหลงที่ลิ้นสัมผัสรสหลงที่กายสัมผัสถูกต้องนี่หลงที่ใจสัมผัสอารมณ์อารมณ์ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะใจของเรานั่นน่ะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจดีเรื่องไม่ดีใจก็ไปติดไปยึดว่าดีไม่ดีจึงเรียกว่าหลงทำไมจึงหลงก็หลงเพราะว่าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนสิ่งนั้นเป็นตัวของเราเป็นเราเป็นเขาแต่ความจริงถ้าสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นทั้งหมดนั้นน่ะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนทำไมไม่มีตัวมีตนจำซึ่งสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้นี่เราจะต้องมีวิธีการสิ่งที่สัมผัสทั้งลุ่นในตาทางตาทั้งหมดนี่ตาสัมผัสรูปนี่รูปอันนั้นเป็นรูปเหรอรูปอันนั้นเป็นคนเหรอนี่เอาเลยรูปเป็นคนซะก่อนนี่ที่ว่ารูปอันนั้นเป็นคนรูปคนนั่น
อะไรเป็นคนในรูปนั้นผมเส้นไหนเป็นคนผมเส้นไหนเป็นคนตั้งเกลปัญหาถามเข้าไปขนเส้นไหนเป็นคนเล็บเกล็ดไหนเป็นคนฟันซี่ไหนเป็นคนหนังส่วนไหนเป็นคนหนังตรงหน้าหรือเป็นคนหนังตรงหลังหรือเป็นคนหนังแขนหนังขาหรือเป็นคนลอยลอกออกไปให้มันเป็นหนังแล้วดูว่าหนังหน้าหนังหลังหนังแขนหนังขาเจ้าไหนเป็นคนคำตอบว่าไม่มีอะไรเป็นคนเนื้อหรือเป็นคนกระดูกหรือเป็นคนไส้ใหญ่ไส้น้อยหรือเป็นคนอาหารใหม่อาหารเก่าหรือเป็นคนน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดอันนี้เป็นคนเหรอในที่สุดแล้วหาอะไรเป็นคนไม่ได้แม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรน้ำดีน้ำเสลดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรผมเคยบอกไหมว่าผมเป็นผมข้าพเจ้าเป็นผมท่านทั้งหลายจงรู้จักไว้ขนข้าพเจ้าเป็นขนท่านทั้งหลายจงรู้จักไว้ขนตัวนั้นผมตัวนั้นน่ะจะว่ามันอปรีจันไรทั้งนั้นน่ะมันไม่มีในโลกคือว่าอย่างนั้นเธอมันเกิดมันก็ไม่รู้เขาตัดเขาโกนมันก็ไม่รู้มันรวมมันรวมก็ไม่รู้เขาเอาไฟเผามันก็ไม่รู้แล้วมันจะเป็นคนได้เหรอนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเดียวเท่านั้นนี่จึงว่าวิตกวิจารวิจัยในเมื่อสิ่งทั้งหมดที่สมมติเป็นคนๆก็คือสิ่งเอาสมมติสิ่งที่เกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายเป็นคนสิ่งที่เกิดมาตายหรือเป็นตัวเป็นตนเกิดมาตายมันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงก็เกิดมาตายมองไปทั้งโลกมองไปทั้งโลกนี่ไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายของที่สมมุติว่าคนก็เกิดมาตายของที่สมมุติว่าสัตว์ก็ขอเกิดมาตายสมมุติว่าจะเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรก็คือเกิดมาดับที่เกิดมาแล้วจะคงอยู่เกิดมาแล้วคงอยู่เกิดมาแล้วคงอยู่ไม่มีดอกนี่ในเมื่อเราศึกษาวิจัยวิจารณ์เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วในโลกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนดอกคือของมีแต่ของเกิดมาตายจึงควรศึกษาศาสนาศึกษาความจริงแล้วการรู้ความจริงใจที่รู้ความจริงแล้วนั่นล่ะสามารถรักษาศาสนาของเจ้าของไว้ได้ถ้าไม่รู้ความจริงหลงของเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายแล้วใจดวงนั้นเป็นใจไม่มีสติปัญญาเป็นใจโง่แม้แต่ใจของเจ้าของก็ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ปล่อยให้โรคภัยไข้เจ็บกุมรุมเข้ามาโลกโกรธโลกเลยโลกโลกรักโลกชังโลกราคะโทสะเกิดกลุ่มรุมเข้ามาเผาหัวใจใจมันโง่มันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงพากันพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติใจผู้ปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติใจทะลุปูโป่งไปหมดไม่มีอะไรปิดบังแม้แต่เสียงจกจกเจ๊กเจ๊กก็ช่างเถอะเสียงนี่เกิดแล้วเท่าไรดับทั้งนั้นดับเท่านั้นทั้งนั้นเกิดมาเท่าไรดับเท่านั้นเกิดมาเท่าไรดับเท่านั้นเกิดมาดับเท่านั้นดับเท่านั้นจะสมมติว่าเป็นเสียงหญิงเสียงชายเสียงไพเราะสนอโสดแค่ไหนเสียงน่าเบื่อเสียงที่น่าปรารถนาเสียงที่ไม่พึงปรารถนาเกิดมาระดับทั้งนั้นเหมือนกับลมออกจากปากดีๆนี่เสียงก็คือลมออกจากปาก
ลมออกปากมันดีลมออกปากไม่ดีมันคือลมอันเดียวกันนั่นละลมหยุดออกจากปากปากขณะเดียวใดสิลมหยุดออกจากปากขณะใดเสียงดับไปทันทีจะเสียงจะกระจันเลไรนี่ก็เหมือนกันเวลาดับไปแล้วมันมีเสียงไหมซากมันก็ไม่มีนี่จึงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเสียงจะไพเราะขนาดไหนก็ช่างเธอเสียงก็คือเสียงเกิดมาระดับดังนั้นเสียงที่จะไม่ไพเราะมันบาดหัวใจเสียงอันนั้นก็คือเสียงเป็นเสียงระดับดังนั้นดับแล้วไม่มีอะไรแล้วความโกรธอันเกิดจากสัมผัสเสียงที่ไม่ถูกใจนี่ไม่เรียกว่าสอบผ่านโลกที่จะเกิดจากเสียงสอบผ่านจะเสียงดีขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็คือของที่เกิดขึ้นมาระดับไปดีบางทีลมออกจากปากมองปากมันก็สกปรกแล้วแล้วเสียงออกจากปากมันน่าพึงปรารถนาแค่ไหนเพียงไรศึกษาศาสนาศึกษาของจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ศาสนาก็คือรู้ของจริงคำว่าอนิจจังเนี่ยทุกขังอนัตตามีที่ไหนก็มีอยู่ในของที่เกิดขึ้นทั้งนั้นรักษาศาสนารักษาหัวใจเราอะไรที่จะเป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหัวใจนี่เราต้องพิจารณาให้แยบคายเราต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งการพิจารณาแยบคายและแจ่มแจ้งนั่นล่ะเป็นการตัดออกเลยสิ่งนั้นๆไม่มาเป็นอันตรายหรือไม่เป็นเหตุให้ใจของเราเกิดโรคสิ่งนั้นๆไม่เป็นเหตุให้ใจของเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บโรครักก็จะไม่เกิดขึ้นโรคชังก็ยังไม่เกิดขึ้นโรคอะไรต่ออะไรขี้หมูขี้หมาจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่ชัดตามความเป็นจริงแล้วขี้หมูขี้หมาน่ะกลายเป็นของมักกลายเป็นผลไปหมดเล่นตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายเพื่อกิเลสตัณหาตัวเดียวทั้งโลกนี่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันหลงของเกิดมาตายไม่ศึกษาของมาตายเอาแก่ที่เกิดมาไม่ศึกษาของเกิดมาตายให้มันชัดของเกิดมาตายจะต้องไปหาที่ไหนตาก็ของเกิดมาตายหูก็เกิดของเกิดมาตายไม่ต้องไปหาดอกสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูของเกิดมาตายทั้งนั้นเอ็มโลกธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้ศึกษาและเรียนรู้ทั้งนั้นพากันเข้าใจและพากันจริงจังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อเป็นธรรมแก้โรคภัยไข้เจ็บเพื่อเป็นธรรมที่จะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้มาเบียดเบียนแน่จิตใจนี่ธรรมนั้นสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจของเราตลอดเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปค้นในตำราคัมภีร์อะไรให้มันเสียเวลาพระพุทธเจ้าขนตำราคัมภีร์ไปหรือเปล่าภาษาวกก็เหมือนกันไม่มีดอกขนตำราคัมภีร์ขนคัมภีร์ตำราหรือเปล่าเป็นผู้ที่ยังดินฟ้ามาสามารถที่จะนับฝนตกลงมาหาในมหาสมุทรมีจำนวนเท่าไหร่สามารถที่จะนับเม็ดหินเม็ดทรายในทะเลมหาสมุทรมีจำนวนเท่าไหร่มีการคำนวณไหมรู้ได้ด้วยความแจ่มแจ้งภายในใจไม่มีอะไรปกปิดจึงให้พากันตื่นตัวเตือนเราอย่าอยู่อย่างที่เรียกว่าวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปเรียกว่าเช้ายามเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามนี่เช้าก็บาทเย็นก็ทุ
้วยเย็นก็แก้วเช้าก็บาตรเย็นก็ถ้วยก็แก้วทำมีเท่านี้ไม่ได้เรื่องการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปนี่หมดไปสิ้นไปหมดสิ้นไปสิ้นไปต้องให้ได้ผลต้องให้ได้ผลได้ผลได้ผลคือยังไงล่ะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาสิ่งที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายพิจารณาของเกิดของแก่ของตายพิจารณาให้มันชัดไม่ตั้งใจไม่ต้องไปคิดว่าเราจะเจริญอริยสัจไม่ต้องไปคิดหลงทั้งหมดก็หลงของเกิดแก่หลงของเกิดมาแก่มาตายรู้ก็รู้ของที่เกิดมาแก่มาตายถ้าหากว่ารู้แล้วที่จะหลงของเกิดมาแก่มาตายไม่หลงนี่อะไรที่ไม่หลงของเกิดมาตายอันนั้นคือความถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาสอนอย่างนี้สอนให้รู้สอนไม่ให้หลงพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้เดินไปไหนก็ช่างดูของตายนี่ของตายทั้งนั้นเห็นอันนี้เป็นของตายเห็นอันนี้เป็นของตายเห็นอันนี้เป็นของตายชัดอันไหนก็เหมือนกันหมดเห็นยิ่งกระทั่งกิมีท่าชาติหนอนตัวเล็กๆที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้เปล่าอันนั้นยิ่งอัศจรรย์หาประมาณไม่ได้เจ้าว่าทุกอนุแล้วมันจะเป็นคนเหรอเดี๋ยวนี้ของเหล่านี้ไม่ใช่มีเจ้าพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่พระอรหันตขีนีขีนาศพเจ้าเรานี่ก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดมาจากพ่อจากแม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกในเมื่อแตกต่างไม่แตกต่างกันอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นยาโอสถรักษาโรคกิเลสตัณหาได้เช่นกันพระพุทธเจ้าไม่ได้อาศัยไม่ได้เอายาอันอื่นนะมารักษาโรคยาที่พระพุทธเจ้าเอามารักษาโรคกิเลสตัณหาอาสวะขาดหมดสิ้นไปมีแต่ดวงใจบริสุทธิ์ดวงใจที่ไม่มีโรคแม้แต่น้อยก็อาศัยของเกิดแก่เจ็บตายอันนี้แหละเป็นยารักษาของเกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธเจ้ารักษาโรคในเรานี้เหมือนกันคือเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเร่งเท่านั้นเร่งเอามารักษานะเรานี่เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาทั้งนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดได้สดับได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมรีบเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์รีบเอามาใช้ให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของให้เต็มที่เดี๋ยวมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะจะบอกใครพี่หาที่ไหนตรงนู่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 นภาวนาดีกิเลสมันโกหกทั้งนั้นน่ะตรงที่ภาวนาดีก็ตรงหัวใจนี่ตรงนี้ภาวนาดีของเกิดของแก่ของตายอันนี้ก็ภาวนาดีนี่ของภาวนาดีอยู่ตรงนี้อย่าไปบกเชื่อกิเลสมันโกหกในโลกธาตุเหมือนกันหมดดินน้ำลมไฟเหมือนกันตรงไหนก็ช่างเถอะไม่ทำตรงนั้นไม่ทำให้เราขยันถ้าหากว่าเราไม่ขยันเองตรงไหนก็ช่างเถอะไม่ทำให้เรารู้เราเห็นแจ่มแจ้งถ
ถ้าหากว่าเราไม่ทำให้รู้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกตัดออกให้หมดสิ่งเหล่านี้อย่าให้มายุ่งต้องอย่างนั้นไหมไม่ให้มันมายุ่งไม่ให้มันกวนนี่มึงอย่ามายุ่งมึงอย่ามากวนผู้ทำภาษาจะเดินโยกมอยู่นี่จะนั่งสมาธิอยู่นี่จะพิจารณาอยู่นี่หาตัวหาตนหาคนหาสัตว์นี่ให้มันเห็นนี่มันไม่มีอะไรสักอย่างนี่จึงว่ายาที่รักษาโรคที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วเอายานั่นมาสาโรครักษาโรคของพระพุทธเจ้าได้ผลดีนักแลท่านว่าอริยสัจอริยสัจก็คือความเกิดความแก่ความตายนี่ของตายนี่ล่ะคือของเกิดมาตายอันนี้ล่ะเป็นยารักษาโรคกิเลสตัณหาดีที่สุดไม่ต้องไปหาบนดินฟ้าอากาศอวกาศที่ไหนดอกยิ่งหายิ่งไม่เจอเพราะที่มันหลงไม่หลงสิ่งนั้นมันหลงสิ่งนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้ไม่มีลมไม่มีอะไรสักอย่างผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันไม่มีลมแล้วมีเหมือนไม่มีถึงมีลมอยู่ก็ช่างเถอะมีก็เหมือนไม่มีไอ้ที่ว่ามีนั่นเราไปตั้งชื่อไปตั้งชื่อตั้งเสียงไประบายสีให้เขาตั้งหากสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินอะไรชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นเขาไม่ได้เลือกอะไรหน้าที่ของเขาเกิดมาแล้วเขาก็ตายหน้าที่ของเขาเกิดมาแล้วเขาก็เสื่อมไปสิ้นไปเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เป็นของใครเราว่าเป็นของเราเราเป็นเรานี่คนที่เขาว่าเป็นของเขาของเขาของเขาที่เขาตายไปนั่นน่ะอะไรเป็นของเขาเราว่าเป็นเราเป็นเราเดี๋ยวนี้มันไปมันกว่า 50% แล้วนะบางทีอายุ30 20ยังไปตายดอกอายุ15 10หรือ12ก็ยังตายปีนะตายแล้วมาอะไรตกค้างทิ้งหมดน่ะจึงว่าไม่มีอะไรดอกมีแต่ของทิ้งไม่มีอะไรมีแต่ของตายให้อยู่กับของทิ้งให้อยู่กับของตายให้เห็นแต่ของทิ้งเห็นแต่ของตายในโลกธาตุมีแต่ของตายทิ้งเกินกาดไปหมดจะสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าอะไรก็คือเอาของตายมาสมมุติกันภาวนามันต้ององอาจกล้าหาญภาวนามันต้องรวดเร็วคล่องตัวจึงสนุกภาวนาอืดอาดภาวนายืดหยาดภาวนาง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้เรื่องไม่สนุกไม่รื่นเริงไม่เพลิดเพลินต้องให้มันสนุกรื่นเริงเพลิดเพลินเหมือนกับนักมวยอ่ะนี่ขึ้นต่อสู้ได้ต่อสู้ได้ต่อสู้กันไปมันสนุกใครเก่งใครอยู่นี่ใครไม่เก่งคนนั่นในหามลงไปใครเก่งใครยก
ได้รับการยกมือคนไหนไม่เก่งนี่ถูกหามลงเวทีไปเราเก่งนี่ไม่ได้เราก็ได้รับการยกมือเราไม่เก่งถูกหามลงเวทีถูกกิเลสมันเหยียบอ่ะกิเลสมันเหยียบกับโลภะความโลภโทสะความโกรธกิเลสมันเหยียบก็ราคะมันก็ครอบงำตัณหามันก็ครอบงำนะกิเลสมันเหยียบของเท่านี้เห็นมันเหยียบมามันก็ไม่ใช่พระธรรมฐานอ่ะของขนาดนี้ให้มันเหยียบได้มั้ยลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันของที่ในเพียงเท่านี้ให้เหยียบได้เหรอมันต้องอย่างนั้นมั้ยเดี๋ยวนี้กำลังเดินสงายอากาศก็กำลังดีกลางคืนมากลางวันก็ร้อนนิดหน่อยร้อนนั่งสมาธิสู้ก็ร้อนเอามันได้ผลนะใจสงบลงไปแล้วร้อนไม่มีร้อนเพราะใจเท่านั้นมันไปว่าไฟมันไม่ได้ว่ามันร้อนเดี๋ยวนี้แดดมันจะไปว่ามันร้อนได้ยังไงใจของเราสงบแล้วใจที่จะไปว่าร้อนว่าเย็นไม่มีจึงว่าร้อนร้อนอย่าไปกระสับกระส่ายเพราะความร้อนของอากาศภายนอกไฟไม่เห็นว่ามันร้อนสักทีใจของเราเท่านั้นไม่ว่าการประกอบความภาคความเพียรเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนจิตใจของเราอันนี้เป็นงานหลักอย่าอ้างร้อนอย่าอ้างเย็นอย่าอ้างเช้าอ้างบ่ายอ้างกลางค่ำกลางคืนอย่าไปอ้างเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เลือกการเลือกเวลากิเลสตัณหาเขาก็ไม่เลือกการเลือกเวลาเช่นเดียวกันข้อปฏิบัติที่จะเป็นการต่อสู้กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใกล้ใจเราจะไปเลือกการเลือกเวลาได้หรือนี่พระพุทธเจ้าถึงว่าอักกาลิโกไม่ให้เลือกการสิ่งที่เป็นข้าศึกเขาโจมตีเขาไม่ได้นัดหมายเท่านั้นยามเท่านั้นยามนะเขาไม่ได้บอกนะเขาชอบเอาเวลาเผลอบางทีเขาเอาทั้งที่รู้ทำไมเขาจะเอาทั้งที่รู้เราก็เขาเห็นว่ากำลังของเรานี่มันไม่ได้เรื่องกำลังของเขาเหนือกว่าเรารู้อยู่เขาก็เหยียบกลับมาเขาก็ลุยกลับมาแต่หาว่าเรามีกำลังแล้วนี่รู้นี่เข้ามาไม่ได้เข้ามาคอมันขาดเข้ามาคอมันขาดเข้ามาคอมันขาดขาดจริงๆด้วยขาดได้เห็นด้วยรูปผ่านมารูปสลายทันทีรูปดับทันทีเสียงปรากฏขึ้นมาเสียงดับไปทันทีนั้นจึงว่ามันปรากฏเข้ามาคอมันขาดงานหลักของนักบวชคือการเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บเยียวยาโรคกิเลสตัณหาเป็นโรคอันตรายเป็นโรคที่ยาใดๆไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาเขาให้หายได้มียาอย่างเดียวคือสัจธรรมของจริงเพราะกิเลสตัณหาเขาเอาของจริงนี่แหละเอามาเป็นตัวโรคแล้วเอาของจริงอันนี้ล่ะเอามาเป็นเชื้อที่ทำให้โรคมันกำเริบสัจธรรมของจริง
ที่กิเลสตัณหามันเอามาทำให้ไฟกำเริบนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นยาที่จะเอามากำจัดโรคภัยไข้เจ็บด้วยการพิจารณาให้รู้จักความจริงสัจธรรมของจริงเข้าเป็นอย่างไรเข้าเป็นอย่างไรแล้วกิเลสตัณหามันจะเอาสิ่งเหล่านี้เอามาทำให้โรคกำเริบไม่ได้เด็ดขาดจะเอามาได้ยังไงจึงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาแยกแยะสัจธรรมของจริงที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่หลงสิ่งที่มาสัมผัสไม่ยึดติดที่มาไม่ยึดติดสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโลกด้วยประการทั้งปวงวันนี้พักกันเท่านี้ละพักกันพรุ่งนี้จะไปเข้าใหญ่นะจะต้องไปดูอะไรหลายอย่างอยู่ถึงว่าผมไม่อยู่อย่าไปคิดทำจกจกแยกแยกนะงานไม่จำเป็นอย่าไปคิดอย่าไปทำงานของเราคืองานศึกษาสัจธรรมเท่านั้นพอไม่มีอะไรดอกที่จะวิเศษพิโสเท่างานที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเป็นยังไงคุณแม่แอนเทศได้ฟังอย่างนี้เป็นยังไงนี่ของจริงเป็นสากลอาหารเป็นสากลเป็นประโยชน์ทุกอย่างเป็นประโยชน์ทุกแม้แต่อะไรสัตว์มีชีวิตก็เป็นประโยชน์อันเกิดอาหารก็เป็นประโยชน์แก่สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตอาหารก็เป็นประโยชน์แก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นต้นไม้ต้นหญ้าต้องการอาหารทั้งนั้นสัจธรรมของจริงก็เช่นเดียวกันเลิกกันไม่ใช่เลิกเป็นพักผ่อนนะเดินหงายเดินสว่างไปเดินยังกลมกันตามสบายอยากให้ต่อสู้อยากให้ต่อสู้อยากให้ต่อสู้ทุ่มเทไม่มีอะไรดอกมีแต่ต่อสู้อดทนเท่านั้นแหละจะเอาสติปัญญาวิชาความรู้ไปสู้กับเขาไม่ได้ต่อสู้อดทนขันติปรมังตโปติติฆาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในวันในวันประชุมสงฆ์ยกขันติเป็นธรรมเป็นคาถาแรกทีเดียวท่านอ้วนมาหรือเปล่านะท่านอ้วนมาหรือเปล่าท่านอ้วนท่านอุ๊ยมาหรือเปล่าพักกันเลิกกัน